ฮิปโปเพื่อนแตงโม,โมเผยเรื่องน้องชายถูกตามกวา่า2บกิโลเมตรล่าสุดฮิปโปฉันชนะเพื่อนสนิทของแตงโมที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนเกี่ยวกับคดีของแตงโมและเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเรื่องดังกล่าวมาหลายครั้งออกมาเปิดใจกับอมรินทีวีว่าน้องชายถูกรถปริศนาสะกดรอยตามโดยฮิปโปเผยว่าสําหรับตนเองไม่ได้โดนทําให้กลัวแต่มีสายปริศนาโทรเข้ามาในขณะที่ตนเองกําลังทํางานอยู่ เป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าเป็นหมอแต่ไม่ขอบอกตำแหน่งซึ่งเขารู้อะไรบางอย่างสําคัญอยากจะบอกแต่หลังจากนั้นผู้หญิงท่านนี้ก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยแต่กลับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องชายซึ่งน้องชายสังเกตเห็นเหมือนมีผู้ชายขับรถตามตั้งแต่แถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตามไปถึงบริษัทที่น้องชายทางานในลักษณะคือขับตามกว่า20กิโลแล้วผู้ชายคนที่ขับรถตามทักถามน้องชายของฮิปโปในทํานองว่าพี่ทํากระเป๋าสตางค์หล่นหรือเปล่า โดยตนเองคิดว่ากับแค่คำว่ากระเป๋าสตางค์หล่นเกือบ20กิโลขับตามขนาดนี้เลยเหรอจึงรู้สึกว่าแค่แปลกๆและน้องชายก็ไม่ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ด้วยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ